มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ้ําเห็นรัศมีแขยืนรอสัมภาษณ์นานและนี่คือสิ่งที่เธอทำให้เกียรติคนอื่นเสมอเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับดาราสาวตัวแม่ของวงการอย่างสาวอ้ําพัชราภานะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศว่าโสดเต็มตัวแล้วค่ะแม้ว่าจะเพิ่งเลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มอย่างไฮโซพก แต่ก็มีงานปังๆเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าตัวแม่ของจริงค่ะล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายนึงได้ออกมาโพสต์คลิปสุดน่ารักของสาวอ้ํานะคะโดยระบุข,ข้อความว่าเมื่อพี่อ้ําเห็นพี่รัศมีแขยืนรอนานระหว่างที่รอสัมภาษณ์เธอก็เลยย่อตัวลงเพื่อให้เห็นรัศมีแขที่ยืนรออยู่ข้างหลังทําให้รัศมีแขปลื้มจนต้องเข้ามากอด ต้องบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆจริงๆค่ะอั้มเห็นรัศมีแค่ยืนรอสัมภาษณ์นานและนี่คือสิ่งที่เธอทำให้เกียรติคนอื่นเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ